ที่ห้องประชุมอาคารร้อยปีโรงเรียนลมศักดิ์วิทยาคมนายชนกมากพันแอมพลลมศักดิ์เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดงานเทศกาลเสียงกลองล่องคมไฟไหว้พ่อขุนผาเมืองประจำปี2563เพื่อเตรียมการจัดงานในระหว่างวันที่29ธันวาคม2562ถึงวันที่2มกราคม2563ณบริเวณอนุสาวรีย์พ่อขุนผาเมืองตำบลน้ำชุนอำเภอหล่มสักมีคณะกรรมการฝ่ายต่างๆเข้าร่วมประชุมเพื่อรายงานความพร้อมในการจัดงานโดยในวันที่29ธันวาคมซึ่งเป็นวันแรกของงานในภาคกลางวันนั้นจะมีพิธีบวงสรวงพ่อขุนผาเมืองโดยโหรสำนักราชวังพิธีเปิดงานโดยผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ส่วนในภาคค่ำจะมีการรำถวายพานมาลาหยอหัตถาบูชาพ่อขุนผาเมืองจากประชาชนจำนวน 1,999 คนขบวนแห่พาเข้าหลวงระบำสักการะอัปสราบูชิตโดยนางรำ108คนการแสดงประกอบแสงสีเสียงอิงประวัติศาสตร์พ่อขุนผาเมืองและพิธีชุมนุมรำลึกพ่อขุนผาเมืองโดยจิตอาสาและประชาชนชาวอำเภอหล่มสักนอกจากนี้มีการจัดในเทศกาลเทิดไทยวีรกษัตริย์ประกวดอุทยานมาลาบูชาพ่อขุนประกวดธิดาพ่อขุนผาเมืองการประกวดร้องเพลงประสานเสียงประกวดละครพื้นบ้านไทยหล่มสักกิจกรรมสันทนาการผู้สูงวัยพิธีสวดมนต์ข้ามปีเสริมมงคลชีวิตด้วยบารมีพ่อขุนผาเมืองการประกวดทำพานบายสีประกวดหนูน้อยไทยลมประกวดสวดสารพัญญบูชาพ่อขุนผาเมืองการประกวดทูบีนัมเบอร์วันการออกร้านจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ของหน่วยงานภาครัฐและเอกชนรวมถึงคอนเสิร์ตจากศิลปินชั้นแนวหน้างานเทศกาลเสียงกลองล่องคมไฟไหว้พ่อขุนผาเมืองเป็นงานเทศกาลของชาวอำเภอหล่มสักจังหวัดเพชรบูรณ์ซึ่งจัดขึ้นเพื่อเป็นการอนุรักษ์และสืบสานงานประเพณีของชาวอำเภอหล่มสักและเผยแพร่ประวัติกิตติคุณพ่อขุนผาเมืองให้เป็นที่รู้จักแก่เยาวชนและประชาชนได้ทราบทั่วกันอีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของจังหวัดเพชรบูรณ์ตามวิสัยทัศน์ของจังหวัดดินแดนแห่งความสุขของผู้อยู่และผู้มาเยือนนอกจากนี้ยังได้มีการทำพิธีบวงสรวงดวงพระวิญญาณองค์พ่อขุนผาเมืองเพื่อความเป็นสิริมงคลการอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่นและความเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าของจังหวัดเพชรบูรณ์